สวัสดีครับท่านที่กำลังอยู่หน้าจอที่เคารพทุกๆยูนิตทั้งต่างเพศต่างวัยต่างขนาดด้วยนะครับว่า Facebook เนาะ Face Live ก็แล้วกัน Face Live เนี่ยฮะแจ้งเพื่อกรุณาทราบว่าคราวนี้ก็เป็นรายการสดนะถ้าสมมติว่าท่านอยู่หน้าจอเนี่ยเพียงคนเดียวก็พูดไปเรื่อยเนาะความจริงแล้วผมพูดคนเดียวโดยที่ไม่มีใครนั่งฟังถ้าแถวนี้ผมก็พูดได้ทั้งวันนะไม่จำเป็นต้องมีใครนั่งดูนั่งชมหรอกครับส่วนตัวผมนะแต่เอาเถอะบางทีบางครั้งนะถ้าจะไปนั่งพูดอยู่ที่นู่นกลางเกาะคนเดียวมันก็เสียดายอ่ะเสียดายกว่าที่จะขย่อนเป็นคำพูดออกมาได้เนี่ยมันก็ไม่ใช่ธรรมดานั้นความที่เป็นธรรมดาก็ถือว่าเป็นรูปแบบของโซเชียลก็แล้วเนาะเน็ตเวิร์กมันไปทั่วโลกนะครับก็สุดแท้แต่ว่าหน้าจอนี้จะมีผู้ดูพร้อมกันนาทีนี้วินาทีนี้เท่าใดนะครับใครก็มีความพร้อมไม่พร้อมที่แตกต่างกันเวลาแตกต่างกันไม่เป็นไรเพราะว่ายังมีสต็อกกันเอาไว้ที่จะใส่เข้าไปใน YouTube บ้านเรา .tv อีกชั้นหนึ่งนะนั่นก็ไม่เป็นกังวลขอแต่เพียงว่าเมื่อเวลาได้อยู่หน้าจอร่วมกันแล้วนะฮะมันน่าจะได้อะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งบางทีมันก็จะเป็นเรื่องนามธรรมครับนามธรรมก็คือความรู้สึกความนึกคิดเนี่ยครับความรู้สึกกับความนึกคิดของเราเนี่ยเป็นนามธรรมนะไอ้เจ้านามธรรมตรงเนี้ยฮะมันจะส่งผลให้เกิดการกระทำที่เป็นรูปรูปธรรมนะเป็นผลของนามธรรมง่ายๆคือเวลาพูดคุยกันตรงนี้พอเวลาจับประเด็นได้ในรูปแบบที่บอกว่าความรู้สึกก่อให้เกิดความคิดอันเป็นนามธรรมตัวนี้ถ้ามันตกผลึกปุ๊บมันก็จะกลายไปเป็นการกระทำซึ่งส่งผลให้เกิดตัวเราก็ได้นะของทางดีหรือทักไม่ดีเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมนะฮะยังไม่พอนะฮะมันออกไปสังคมกว้างด้วยครับมันตรงกับคำนี้ครับว่ามนุษย์มันอยู่คนเดียวไม่ได้ต้องยอมรับให้มากๆตระหนักมากๆหน่อยนะอยู่คนเดียวไม่ได้อยู่สองคนก็ไม่ได้นะอยู่ห้าคน10คนรวมเป็นครอบครัวหนึ่งเดียวก็อยู่ไม่ได้นะผมว่านะถึงอยู่ได้ก็อัตคัดขัดสนเหลือเกินเพราะฉะนั้นต้องมองภาพรวมเราเรียกกันว่าสังคมนะครับคำว่าสังคมเนี่ยให้นึกถึงสถานที่ที่ผู้คนไปอยู่ด้วยกันเยอะๆสถานที่อันเป็นสาธารณะเนี่ยสถานที่ราชการถามว่าเป็นสาธารณะไหมก็ต้องบอกว่าสาธารณะนะเพราะถ้าหากว่ามีแต่ข้าราชการอยู่สถานที่ที่ราชการน่ะผมว่ามันแคบนะงั้นต้องมีผู้คนไปมาติดต่อสืบสารประสานงานกันงั้นก็ถือว่าน่าจะจัดอยู่ในกรอบที่เป็นสาธารณะได้ใช่ไหมครับตัวการก็ต้องมีส้วมสาธารณะเอาไว้เงี้ยมีสถานที่นั่งอันเป็นรวมกลุ่มกันก็ถือว่าที่สถานที่สาธารณะอย่างเงี้ยเพื่อให้รอคอยทำนู่นนี่นั่นเสร็จภารกิจประจำวันไปเพราะฉะนั้นสรุปรวมความว่าใครก็ได้ในโลกเนี่ยจะหนีไม่พ้นจากคำว่าสาธารณะนะท
ถอยหลังมาหาบุคคลทีนี้ครับบุคคลที่มีอิทธิพลได้ไหมเนี่ยขออนุญาตใช้ว่าอิทธิพลก่อนก็แล้วบุคคลที่มีอิทธิพลกับชุมชนชุมชนนี่เป็นสาธารณะนะครับและหลายคนมารวมกันถือว่าสาธารณะบุคคลที่เป็นผู้นำก็แล้วกันผู้นำชุมชนผู้นำอาชีพใดๆก็ตามทีหรือผู้นำทางด้านการเมืองเนี่ยผู้นำทางด้านการปกครองนะครับแม้แต่ผู้นำทางด้านภาคของบันเทิงการบันเทิงที่รู้จักกันดีคำว่าดารานู่นนี่นั่นนะฮะการเป็นบุคคลที่ใช้ความรู้และความสามารถแสดงบทบาทหรือการกระทำจนเป็นที่ยอมรับกับชุมชนนะกับกลุ่มอาชีพนั่นนะฮะก็ถือว่าเป็นผู้นำผู้นำนั้นนะฮะต้องแบ่งภาคแล้วนะฮะว่าผู้นำเนี่ยจะใช้ชีวิตส่วนบุคคลตัวตนเป็นเช่นไรนะแล้วก็ใช้ชีวิตตัวตนของเราเองสู่สาธารณชนอย่างไรถ้าคิดไม่ออกบอกไม่ถูกสองช่วงนี้นะฮะอนาคตก็เชื่อว่าแทนที่จะเจริญงอกงามรุ่งเรืองรุ่งโรจน์กลายเป็นเพียงคำลงไปได้นะถึงบางทีบางท่านบางคนผ่านๆมาก็ได้ยินได้รู้จะเป็นผู้นำอาชีพอะไรก็มักจะไม่ถึงฝั่งไม่ถึงปลายทางไม่บรรลุวัตถุสงอย่างสง่างามสมศักดิ์ศรีที่เป็นมนุษย์ฐานะที่เป็นผู้นำนี่เป็นต้นนะครับพอไหวไหมครับประเด็นกว้างๆนะฮะทีนี้ก็มาถึงความเป็นจริงในสังคมย้ำทีหนึ่งนะครับมนุษย์อยู่คนเดียวไม่ได้มนุษย์คือสัตว์สังคมจะลืมสังคมไม่ได้เพราะฉะนั้นคนไหนก็ตามที่จะใช้ศักยภาพส่วนตัวตนอันเป็นผู้นำเนี่ยต้องคำนึงสังคมยิ่งคนที่มีอำนาจเซนแก๊กมีผลทันทีบวกกับลบเนี่ยนะฮะตรงนั้นก็อยากจะฝากความหวังเอาไว้กับบุคคลรุ่นต่อไปหน่อยครับสำหรับท่านที่พอจะรู้เนื้อรู้ตัวนะครับถ้าหากว่าไม่มีแนวคิดอย่างนี้ก็อนาคตก็เรียกอะไรก็คงไม่ต้องพูดอ่ะเนาะเพราะว่ามันจินตนาการได้ของแค่นี้เนาะคิดล่วงหน้าไปได้ว่าจะไม่ได้เกิดขึ้นในอะไรเกิดขึ้นกับแผ่นดินสยามเงี้ยนะนะนะมองหน่อยครับบรรดาท่านที่มีผู้นำสังคมโดยมีอำนาจทางกฎหมายในการที่จะทำอะไรหรือไม่ทำอะไรนะมาตั้งข้อสังเกตนะครับมาถึงนาทีนี้นะฮะทางด้านสื่อสารโซเชียลมีเดียที่เขาพูดถึงกันนะครับตรงนี้นะครับมันจะเป็นเครื่องมือชนิดหนึ่งที่ทำให้คนที่เป็นผู้นำนะฮะถ้าไม่มีแนวคิดสองขยักคือส่วนตนกับสังคมไปพลาดพลั้งมาปุ๊บนะฮะโซเชียลมีเดียเนี่ยเล่นงานใหญ่โตเลยนะครับง่ายๆเลยนะครับทางด้านเจ้าหน้าที่บ้านเมืองโดยผู้ยิงตำรวจเกี่ยวเรื่องของการเขียนใบสั่งอะไรต่างๆ ก่อนๆนู้นนะฮะก็พอไหวตอนหลังๆมานี่ค่อนข้างจะออกมาเร็วนะครับเร็วเสร็จแล้วพอเราถึงเร็วแล้วก็จะถึงตัวตนถึงครอบครัวถึง
การงานผูกพุ่งกับบัญชาเพ่งเล็งหรือแม้จะทำหน้าที่ตามกฎหมายภายใต้คำสั่งก็ตามทีแต่ทางมวลชนเนี่ยหรือสังคมนะก็มองกันอยู่เครื่องมือสื่อสารมันจะเร็วพอเร็วปุ๊บปั๊บก็ส่งผลไม่ถึงข้ามคืนเลยครับเรื่องอย่างนี้ถ้าผู้คนไม่เข้าใจในกรอบที่กำลังเล่าสู่กันฟังแชร์กันไปมาเวลาเนี้ยก็มีโอกาสนะฮะนั่นก็คือยกตัวอย่างจากเจ้าหน้าที่บ้านเมืองซึ่งทำงานอยู่ในสถานที่เป็นสาธารณะก็คือถนนทางเนี่ยครับมันเป็นเป้าสายตานะครับเป้าสายตาของบุคคลผ่านไปมาอย่าคิดว่าใครไม่เห็นนะครับเรื่องนี้อย่าเด็ดขาดนะครับนะเพราะว่ามันแป๊บเดียวมันปิ้งทันทีทุกวันนี้มันไวมากไวจริงๆครับการแชร์อะไรต่างๆนะนะฝากเอาไว้ด้วยความเคารพกันทุกคนขอได้โปรดอย่าให้มันเกิดขึ้นในสังคมคนไทยประเทศไทยกันผ่านมาแล้วกันไปบัดนี้นาทีนี้สมควรที่จะตระหนักแล้วนะครับแล้วก็บอกต่อๆกันไปด้วยนะฮะรุ่นต่อๆไปมิฉะนั้นจะเกิดการสูญเสียถึงขั้นองค์กรจะอะไรจะกระเพื่อมนะครับเมื่อองค์กรกระเพื่อมนะในเรื่องของการควบคุมกันและกันในวันหนึ่งข้างหน้าเนี่ยมันร้ายแรงนะครับคำว่าร้ายแรงตอนนี้ผมขออนุญาตเปรียบเทียบหน่อยนะไอ้ฝูงบัวควายฝูงสัตว์เนี่ยถ้ามันตื่นตระหนกตกใจเช่นมันจะมีเสือหรือว่าสิงโตเข้ามาตะครุบจะเป็นฝูงกวางฝูงวัวนี่เป็นต้นนะครับนะไอ้เจ้ากวางหรือวัวมันก็ไต่ตื่นไปพรวดประเดี๋ยวประดาวก็สลายนะครับเพราะว่าสิงโตตัวหนึ่งมันก็ตะครุบเหยื่อตัวเดียวก็จบแล้วนะเสือตัวนี้เหมือนกันตะครุบเหยื่อตัวเดียวก็จบแล้วมันแตกไปพรึบทีเดียวแล้วก็จะหายก็จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นเงียบก็เรียกว่าวัวควายตื่นตระหนกตกใจเนี่ยมันบูบวาบก็อยู่ได้แต่ถ้าหากมนุษย์หรือฝูงชนตระหนกแตกตื่นเนี่ยเอาไม่อยู่นะครับไม่รู้ไปครับต้องฝากเอาไว้ด้วยความเคารพกันทุกคนทุกท่านครับที่มีสถานภาพในทางสังคมฐานะที่เป็นผู้นำชุมชนก็ดีผู้นำอาชีพก็ดีหรือว่าผู้ปฏิบัติหน้าที่ภายใต้เงื่อนไขของกฎหมายกฎหมายบางทีล้าหลังมาเยอะครับผมก็ตั้งความหวังเอาไว้พอสมควรเหมือนกันว่าเด็กเกิดหลังวันที่1มกราคมปี37เนี่ยครับมาถึงวันนี้เขาจะจบปริญญาตรีเข้าไปแล้วนะครับอีก2ปีก็จบโทอีก4หรือ5ปีก็จบเอกก็แปลว่าเขาจะจบปริญญาเอกภายใน30ปีเนี่ยอายุเขา30ปีเนี่ยคนกลุ่มนี้ฮะจะเข้ามามองแล้วฮะมองว่าทางด้านกฎหมายใดๆก็ตามทีกฎหมายประจำกระทรวงก็ได้กฎหมายประจำกรมก็ว่าได้กรมไหนที่ทำหน้าที่ทำตามกฎหมายเห็นไหมครับคนพวกนี้เขาจะมาซีเล็กแหละมาเลือกๆแหละครับว่ากรมไหนออกกฎหมายเอาไปใช้ในเกี่ยวกับผู้คนเนี่ยครับเขาจะมองทันทีว่ามาตราใดเขียนแล้วมันถูกต้องเป็นธรรมเสมอภาคก็ยังคงไว้แต่ถ้าหากว่ามาตราใดที่ไม่เข้ากรอบของถูกต้องเป็นธรรมเสมอภาคเด็กรุ่นนี้นะครับจะค่อยมาปรับแก้ให้ผมเชื่อนะครับผมเชื่อเด็กเกิดหลังวันที่1มกราคมปี37ผมเชื่อมันเป็นเช่นนั้นนะครับก็รออีกไม่กี่ปีมั้ง10ปีนะ
คงไม่เกิน10ปีเพราะเขาจบระดับด็อกเตอร์แล้วเนี่ยก็จะทำงานในส่วนที่มันกระจายกันออกไปพวกนี้ก็จะคุยกันรู้เรื่องง่ายเพราะว่าเขาจะมีคุณธรรมมีคุณธรรมสูงเด็กรุ่นนี้เป็นค่อนข้างจะเป็นอัจฉริยะได้ซ้ำไปนะครับเมื่อวันหนึ่งข้างหน้าคนเหล่านั้นนะฮะจะมาได้ยินหรือว่าได้เห็น YouTube บ้านเรา .tv เนี่ยมันจะปรากฏอยู่นะคำพูดผมมันจะไปสะกิดใจหรือว่าความนึกคิดของคนเหล่านั้นให้กลับเข้าสู่สิ่งที่กำลังเล่าให้ฟังเนี่ยจะได้รับการปรับแต่งนะงั้นคำว่าถูกต้องเป็นทั้งสองภาคเนี่ยนะถูกต้องตามกฎเกณฑ์ธรรมชาตินะครับนะเป็นธรรมก็แปลว่าคนหมายมันก็ต้องมีอัตราค่าปรับเนาะนะเนี่ยค่าปรับเป็นธรรมว่าไป แล้วก็เสมอภาคเราทุกคนเมื่อเวลาได้รับค่าปรับเนี่ยทุกคนจะต้องจะหลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะว่าจะถูกปรับล่วงของเทคโนโลยีเนี่ยครับต่อไปข้างหน้าเพราะว่าในการควบคุมจะไวมากๆเทคโนโลยีที่มันจะมีการพอเวลาทำอะไรก็ตามเป็นตัวหนังสือหมดไม่ได้ซ่อนไว้ใต้โต๊ะแล้วทีนี้จอกมาให้รูปของเขาว่าเปิดเผยหมดนี่ก็คือสิ่งที่วิวัฒนาการของทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีที่จะมาควบคุมพฤติกรรมของผู้คนทั้งใช้คำว่าผู้นำและผู้ตามกันแล้วกันผู้นำอาชีพผู้ตามในกลุ่มอาชีพนะผู้นำ การปกครองนะฮะผู้ที่อยู่ภายใต้การปกครองเนี่ยมันจะปิดบังไม่ได้อะ นะครับงุบงิบไม่ได้อย่างนี้ดีกว่าผ่านมาก็ผ่านไปต่อไปนี้มันไม่ใช่แล้วนะครับฝากเอาไว้ด้วยความเคารพทุกคนทุกท่านเรื่องพวกนี้นะครับนะถอยกลับมายังข่าวคราวต่างๆนะเมื่อกี้ผมพูดก็ว่าผู้นำทางบันเทิงก็แล้วกันกลุ่มดารานะบางทีบางท่านนะไปไหนเท่าที่มันผ่านมาพระเอกมักจะไปไหนทำอะไรก็มักจะมีคำว่าอภิสิทธิ์หรือเปล่าไปสถานที่เป็นสาธารณะถามว่าร้านอาหารนี่ที่ก็เปิดทำการขายนู่นนี่นั่นใครก็จะเข้าไปซื้อไปขายได้ใช่ไหมครับตรงนั้นก็น่าจะเป็นกรอบที่บอกก็เป็นสาธารณะได้ถ้าไปใช้บริการเพื่อรับทานอาหารกันแน่นอนคนเข้าออกก็ต้องมีปวดหนักปวดเบาเป็นคนธรรมดาเนี่ยนะคนที่เป็นดาราประมาณนั้นนะครับจะไปไหนก็มักจะมีผู้คนดูแลความปลอดภัยทำไมต้องดูแลความปลอดภัยเพราะว่าสังคมเนี่ยมันสั่งสมมาเยอะทำให้ไม่ปลอดภัยเพราะฉะนั้นก็ต้องหาวิธีป้องกันไม่ให้ดารานั้นได้รับอันตรายก็ที่เขาเรียกว่าบริการนั่นนะครับไอ้สิ่งเหล่านี้แหละครับมันก็เลยเกิดการระแวงกันทั้งหมดนี่มันถูกสั่งสมถูกสะสมมาตั้งโอ้ยหลายสิบปีนะครับนะถ้าหากว่าจะมีการเริ่มต้นว่าเนี่ยพูดถึงกรอบอาชีพถอยหลังไปสัก40-50ปีความมันก็มีมาตอนนี้คือมันจะเกี่ยวข้องกับทางด้าน การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมตั้งแต่ปีพ.ศ. 2500เป็นต้นมานะครับกี่ปีมาแล้วครับฉบับที่1 2 3 4 5นะพอเวลาเริ่มต้นเนี้ยแต่ก่อนนี้การผลิตจะเป็นไร่นาสาโทผลิตเพื่อบริโภคนะก็จำหน่ายจ่ายแจก
คนในบ้านเมืองก็มีน้อยเนาะยุคสมัยนั้นกี่คนประเทศไทยน่ะ16ล้านคน18ล้านคนนะชาวไร่ชาวนาปลูกข้าวมาก็เอามาแบ่งกันกินขายนิดๆหน่อยแลกเปลี่ยนกันเรียกกันว่าสังคมทางด้านการเกษตรกรรมก็อยู่อย่างสันติสุขนะไม่ค่อยจะมีการทะเลาะวิวาทกันกับธรรมชาติแต่พอเวลาแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติมาเริ่มต้นคิดกันใหม่ว่าผลิตเพื่อขายทีนี้ก็แปลว่ามันต้องมีโรงงานอุตสาหกรรมขึ้นมาแล้วประกอบกับประเทศไทยค้นพบน้ำมันในอ่าวใช่ไหมล่ะก็มีท่าเรือน้ำลึกกันที่อะไรที่ศรีราชาแหละนะระยองระยองว่าไปก็จะมีค่านิยมขึ้นมาว่าถึงเวลาจะโทษช่วงชัชวาลเห็นไหมก็เปลี่ยนจากอุตสาหกรรมเกษตรกรรมมาเป็นอุตสาหกรรมหนุ่มสาวก็หนีจากท้องนาท้องนาก็เข้ามาอยู่ในโรงงานกันไอ้ตรงนี้แหละครับโรงงานก็อยู่ในเมืองส่วนมากนะฮะก็เลยทำให้ความห่างเหินของความเป็นธรรมชาติเนี่ยมามากมาเติบโตมาขยายเผ่าพันธุ์ในเมืองสาวโรงงานหนุ่มโรงงานการพัฒนาความรู้ศึกษาก็เพื่อที่จะเข้าไปทำทั้งโรงงานแปลว่ายิ่งประชากรมีมากเพิ่มขึ้นมามากเท่ากับเท่าใดการผลิตเพื่อบริโภคการซื้อขายก็ต้องเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นก็เลยมีแนวนโยบายส่งเสริมอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจเห็นไหมตรงนั้นนะฮะกี่ปีมาแล้วครับตั้งแต่ปีพ.ศ.2500เป็นต้นมาอ้าว2505 2515เนี่ยครับเป็นสิ่งที่ค่อนข้างจะชัดเจนสิ่งที่ผมกำลังพูดถึงเนี่ยมาถึงวันนี้มัน2559ความเจริญทางด้านอุตสาหกรรมนะทางด้านการพาณิชย์มันก็ไปไกลเนาะแต่ทางด้านสังคมเนี่ยทางด้านชาวชนาหรือจะเรียกว่ารากหญ้าก็สุดแต่นะครับมันอยู่ห่างกันแล้วก็แบ่งเป็นประเภทจนบ้างรวยบ้างเนี่ยนะเราไม่ต้องพูดคำว่าจนรวยครับเรื่องนี้ผมว่านะแต่ถ้าหากว่ามุ่งเน้นคำว่าส่งเสริมอาชีพแทนที่บอกว่าส่งเสริมอุตสาหกรรมและการพาณิชย์เห็นไหมใช้ก็ส่งเสริมอาชีพเนี่ยถ้าหากว่าแผนตรงนี้นะฮะกำหนดเรื่องของอาชีพก็ศึกษาเรียนรู้มาก็พุ่งเป้าคำว่าอาชีพอาชีพโอ้โหมันหลากหลายมากครับนะเนี่ยมันเป็นการพลาดพลั้งหรือเปล่ากับคนรุ่นเกิดก่อนๆมามาสร้างค่านิยมให้เกิดขึ้นทางด้านอุตสาหกรรมและการพาณิชย์ทางการค้าเนี่ยครับการค้าอุตสาหกรรมของคู่กันเลยครับมาถึงวันนี้ก็มีปัญหาเรื่องของสังคมกันเห็นไหมครับสังคมก็คือมีผู้นำผู้ตามที่ว่าเนี่ยหรือว่าผู้นำทางด้าน การบันเทิงมีผู้คนชื่นชอบยินดีก็เลยกลายเป็นไม่รู้สถานะตัวเองควรที่จะวางตัวเองไว้ยังไงแบบไหนผลสุดท้ายและเรื่องนิดเดียวเองเนี่ยก็เกิดการทะเลาะวิวาทกันตบตีกันส่งความรุนแรงออกมานะนี้พอเวลามันเกิดขึ้นมาแล้วก็มานั่งเสียใจทีหลังเพราะฉะนั้นบ้านเราดอททีวีเนี่ยก็พยายามที่อยากจะแชร์แม้แต่ผมเองทำงานเหมือนกันนะครับก็ทำงานผ่านสื่อมาตลอดแต่ว่าก็เป็นผู้นำมันก็ไม่ผิดนะฮะแต่ผมก็ไม่เคยสร้างผู้ตามนะนะครับอ้อมีกลุ่มแท็กซี่บ้านเรายุคสมัยนั้นนะครับผมใช้คำว่าโช
่วนตัวผมนะผู้นำกลุ่มแท็กซี่บ้านเราคนขับแท็กซี่เนี่ยครับก็ทำคุณงามความดีเห็นจ่าๆกันอยู่แล้วนะไปเป็นสมาชิกแจ้งข่าวอาชญากรรมของกองบัญชาการตำรวจนครบาลก็พาสมาชิกเข้าไปทำหน้าที่ตรงนั้นก็เป็นหูเป็นตาช่วยกันดูแลความสงบเรียบร้อยเพราะว่าคนขับแท็กซี่เนี่ยมันหลากหลายมากทำงานทั้งกลางวันกลางคืนก็เลยเป็นตาสับปะรดได้ก็ถือเป็นส่วนหนึ่งที่จะเป็นแจ้งข่าวเบาะแสให้กับทางราชการได้นี่ก็ถือว่าคุณงามความดีในส่วนหนึ่งที่พาผู้คนทำฐานะเป็นผู้นำประกาศตัวตนตรงนั้นนะครับแต่เวลามาทำรายการวิทยุในบทบาทตรงนี้นะผมก็ไม่ได้เคยสร้างผู้ตามนะใช่ไหมฮะใช่นะยกเว้นผู้ที่เข้าใจในบทบาทลีลาของผมว่ารู้เรื่องอะไรคิดเรื่องอะไรพูดเรื่องอะไรแล้วทำเรื่องอะไรผลจากการคิดพูดและทำมันส่งผลให้เกิดดีกับบุคคลใดๆหรือเปล่าที่เข้ามาในส่วนที่ผมทำทุกวันนี้ก็คือเรื่องราวของรักษาสุขภาพโดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์อื่นใดใช้มือเปล่าถึงแม้จะใช้ก็ใช้แค่ผ่อนแรงเล็กน้อยแค่นั้นเองก็เป็นการค้นพบในส่วนตัวว่าเป็นเรื่องราวของพลังงานที่บริสุทธิ์เนี่ยครับที่ช่วยรักษาสุขภาพกายใจจิตทุกวันนี้ก็บอกตามตรงนะว่ามนุษย์เราก็คือเรื่องของกายเรื่องใจเรื่องจิตเนี่ยครับที่ต้องคอยให้เข้าใจกันเพราะฉะนั้นคนที่เข้าใจสิ่งเหล่านี้ได้ดีแล้วก็ผมว่ามันจะลดความรุนแรงไปเยอะนะนะท่านที่ฟังรายการวิทยุผมมาตั้งแต่ปี25กันมาแล้วเนี่ยมันก็ไม่ใช่น้อยๆนะครับสิ่งที่นำเสนอกับสังคมแต่ยุคสมัยก็คือก่อนนั้นก็เป็นเรื่องราวของเครื่องยนต์กลไกก็ตรวจสอบได้กันแล้วกันว่านะต่อมาก็คนขับแท็กซี่ทำความดีอันสำนองนั้นนะครับ เก็บข้าวของเงินทองผู้โดยสารได้ก็คืนเข้าไปโอ้เยอะจนกระทั่งมาถึงยุคแท็กซี่มิเตอร์ที่ออกมานะนั่นก็เลยสลายกันไปเพราะแต่ละคนแต่ละท่านก็ไปมีความรับผิดชอบกันมากจริงขึ้นก็เลยหยุดปฏิบัติการตรงนั้นประกอบกับผมก็มาได้สิ่งที่ผมมีอยู่ทุกวันเนี่ยครับคล้ายๆกับว่ามันเป็นผลพวงนะว่าทำความดีพาผู้คนทำเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยนะครับฮือฮามากแท็กซี่บ้านเรายุคสมัยนั้นฮือฮามากเลยนะครับยิ่งเป็นการในช่วงเปิดอะไรสะพานพระราม9สะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาสะพานสูงที่สุดในโลกยาวที่สุดในโลกที่เขาว่ากันนะครับสะพานแขวนเนี่ยสะพานแขวนยาวเฉลี่ยนะฮะเปิดก็เรียกกันว่าช่วงนู้นนะครับเป็นที่รู้กันแต่ผมก็ไม่เคยเอาสิ่งนั้นมาพูดจานะในการที่จะมาทำให้เกิดความชื่นชมอะไรต่างๆนะให้ถือว่าเป็นสิ่งที่ทำกันมานะครับผู้คนในสังคมในยุคสมัยนั้นไปนะครับมาถึงยุคสมัยนี้ก็เป็นเรื่องราวของรักษาสุขภาพของผู้คนทั้งกายใจจิตเนี่ยก็หลากหลายมากนะก็เป็นห่วงโดยเฉพาะคนที่มีต้นทุนทางสังคมสูงๆเนี่ยครับเนี่ยอย่างเช่นทุกวันนี้ผมก็ไม่เคยประเมินตัวเองผิดนะผมก็ว่าผมก็มีต้นทุนทางสังคมนะก็ทำงานผ่านสื่อมาทุกสื่อแต่ละสื่อก็ค่อนข้างจะชัดเจนนะครับจะเป็นนิตยสารก็ดีจะเป็นวิทยุ เป็นรายการทีวีมาถึงตรงนี้มันเป็น YouTube บ้านเราทีวีเขาให้แล้วเนี่ยครับแล้วก็ยิ่งออกไปยังต่างประเทศได้โดยง่ายอย่างนี้เป็นต้นนะครับมันก็คือเป็นเรื่องของความสามารถจะเรียกว่าเป็นมีต้นทุนก็ได้แต่ผมก็ไม่เคยคิดว่าเป็นบุคคลที่มีต้นทุนทางสังคมนะไม่เคยคิด เพราะว่ามันจะกลายเป็นประเมินตัวเองผิดไป
ก็เลยใช้คำว่างอกธรรมดาเนี่ยลุงงอก ลุงงอก ยิ้มทีหาฟันไม่เจอเลยอีกประมาณสักเดือนกว่าๆฟันก็คงจะเรียบร้อยกัน ตอนนี้ ไปตามความเป็นจริงไม่ต้องไปปิดบังแล้วนะครับผมไม่จำเป็นต้องไปปิดบังนะอีกนิดนึงครับก็คือเรื่องราวที่เป็นห่วงเกรงว่าที่สุดแล้วเนี่ยมันจะกลายเป็นในสังคมเนี่ยจะลืมนะฐานพีระมิดหรือว่าฐานเจดีย์นะครับข้างล่างคือปากท้องเนี่ยการไม่มีอาชีพหรือว่าการทำอาชีพที่ไม่มั่นคงเนี่ยครับมันจะเป็นตัวที่ปั่นขึ้นมาเองนะครับฝากเอาไว้นิดนึงครับสำหรับท่านที่อยู่ในฐานะการดูแลความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินก็ตามทีหรือจะเป็นทางด้านความถ้าใช้ว่ามั่นคงเนี่ยนะความมั่นคงเนี่ยก็คือความมั่นคงของอะไรของบุคคลเนี่ยครับนะฮะความมั่นคงของครอบครัวใช่ไหมมันก็ทยอยมาความมั่นคงการอาชีพเนี่ยครับนะฮะต้องตรงนี้จะต้องให้อยู่ให้ได้ ครับอาชีพมันก็หลากหลายต้องหาทางสนับสนุนและหาทางช่วยมิฉะนั้นแล้วถ้าหาว่าการอาชีพไม่มั่นคงแล้วก็มองลงหน้ามันดูไม่จืดนะมันจะกลายเป็นถ้าผมพูดแล้วมันก็จะกลายเป็นไม่รู้จะไปถอนคำพูดที่ไหนเนี่ยรู้จักคำว่ากาลียุคไหมล่ะทีนี้เห็นไหมครับเป็นไปได้นะประเทศชาติที่มีน้ำในน้ำมีปลาในน้ำมีข้าวในอ่าวมีปิโตรเลียมเนี่ยครับนี่ครับเป็นไปได้นะถ้าหากว่ายังไม่ยอมตื่นหรือว่าขาดความรู้สึกขาดความคิดที่มีกับกันและกันในทางสังคมจะพ้องยื่นสถานที่ที่ใช้เป็นสาธารณะเนี่ยครับต้องช่วยกันดูแลเรื่องนี้อย่าเป็นส่วนหนึ่งทำให้เกิดอะไรขึ้นในที่สาธารณะแล้วก็บอกต่อๆกันหน่อยนะครับเพราะที่สาธารณะออกจากบ้านถือว่าเป็นที่สาธารณะหมดครับง่ายที่สุดนะที่ส่วนบุคคลคือบ้านท่านบ้านผมนี่เป็นต้นใช่นะออกจากบ้านเป็นที่สาธารณะหมดจำเป็นหลักเลยครับเพราะฉะนั้นการที่จะมีใจให้กับที่ทางสาธารณะเนี่ยขอให้มีใจให้สาธารณะมากๆนะครับอย่าเอาแต่นั่นแหละความเป็นผู้นำชุมชนนะหรือผู้นำอาชีพผู้นำการบันเทิงเดี๋ยวใช้การผู้นำตัวนี้เข้าไปทำให้สถานที่เป็นสาธารณะนั้นอะไรล่ะปั่นป่วนผมใช้ว่าปั่นป่วนนะครับนะหรือแม้แต่ผู้หลักผู้ใหญ่คนที่เป็นข้าราชการระดับไหนๆก็ได้ที่ว่าเนี่ยส่วนหนึ่งเท่าที่เห็นมันผ่านมาผมก็71ปีแล้วนะครับก็รู้กันมาเยอะแยะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าลดสิ่งนี้ลงไปบ้างความรู้สึกกับมันจะมีกับคนทั่วไปเนี่ยมันจะดีถ้าหากว่าความรู้สึกไม่ดีความคิดก็จะไม่ดีตามไปด้วยเพราะฉะนั้นทำไงจะให้เกิดความรู้สึกที่ดีต่อกันและกันเนี่ยผมว่ามันน่าจะให้ความสำคัญมากยิ่งขึ้นนะแล้วสังคมก็จะดีแล้วการเอื้อทอนต่อกันมันก็จะเป็นเนี่ยฮะรากงอกของคำว่าวัฒนธรรมมันน่าจะเป็นสิ่งเหล่านี้ซะมากกว่าอย่าลืมนะวัฒนธรรมก็แปลว่าก่อให้เกิดความเจริญงอกงามทั้งภายในก็มีเรื่องใจเรื่องจิตเนี่ยภายใน
ใช่ไหมก็คือกายใจจิตเนี่ยครับภายในตัวเราความเจริญงอกงามภายในส่วนภายในเรากับความเจริญงอกงามดูแลสวยสดงดงามยังสิ่งแวดล้อมไปสังคมส่วนไหนก็เป็นระเบียบเรียบร้อยเนี่ยเห็นไหมจะเป็นสังคมของพระสงฆ์องค์เนนเนี่ยเห็นไหมจะเป็นพระสังคมของเด็กนักเรียนนักศึกษาพวกเนี่ยครับใช่ไหมก็ต้องมีกรอบดูดีสง่างามสาตาเนี่ยความเจริญแล้วก็สิ่งก่อสร้างวัตถุต่างๆนะแม้แต่สองข้างทางสะอาดเรียบร้อยเนี่ยก็คือเป็นเรื่องราวของวัฒนธรรมทั้งสิ้นที่จะเกิดความเจริญงามแต่ถ้าหากว่าสิ่งที่มันเสื่อมเสียหมดจะเรียกว่าวัฒนธรรมไม่ได้นะครับใช่ไหมใช่นะลองเทือกอบคิดครับเรื่องพวกนี้ทุกท่านทุกคนทุกยูนิตควรที่จะมีสิ่งนี้ร่วมกันครับแล้วก็จะเป็นชุมชนนะหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัดประเทศชาติมันก็เป็นหน้าเป็นตาต่างด้าวต่างแดนต่างชาติเขาจะมาเยี่ยมเยือนบ้านเมืองเราก็ทำให้เศรษฐกิจดีคือถ้าสังคมไม่ดีเนี่ยเศรษฐกิจมันไม่ดีหรอกครับถามว่าอะไรก่อนอะไรหลังเดี๋ยวนี้เห็นไหมเศรษฐกิจสังคมการเมืองการปกครองผมว่ามันเป็นรูปลักษณ์ของกฎพระตรัยลักษณ์นั่นนะมันหาจุดแบ่งไม่ได้หาจุดแยกไม่ได้ไม่ใช่แบ่งไหนแยกตรงไหนมันไม่มีจุดแยกใช่นะเพราะฉะนั้นจะตั้งต้นอะไรดีตั้งต้นจริงๆต้องตั้งต้นผู้นำครับผมว่านะผู้นำเนี่ยจะเป็นผู้ที่มีบทบาทที่สุดใช่นะผู้นำระดับตั้งแต่ต้นแถวหมายเลขหนึ่งลงมาจนกระทั่งถึงผู้นำหมู่บ้านผู้นำอาชีพใช่ไหมรูปแบบนี้ต้องผ่องถ่ายจากบนลงล่างนะครับจากล่างขึ้นไปไม่ไหวแล้วครับมันไม่มีที่ขึ้นด้วยนะไม่มีช่องทางจะขึ้นจากล่างขึ้นบนบอกให้ทราบไว้งั้นต้องอาศัยจากบนลงล่างก็แปลว่าการเมืองการปกครองต้องเป็นตัวหลักต่อมาก็สังคมเศรษฐกิจยิ่งที่หลังนะผมว่านะสังคมก็ต้องให้คนมีอาชีพตามต้องอะไรต้องนาก็ถือเป็นอาชีพหมดแหละจะเป็นขุดเผือกขุดบ้านไปหาไข่มดแดงมากินกันเห็ดเพาะนะเห็ดโคลนมากินกันนะนั่นก็เป็นเรื่องของปากท้องนะก็คืออาชีพอาชีพที่อยู่ได้ในพื้นราบเนี่ยมันคนที่เขาอยู่ชนบทก็พอมีกินอะไรก็นักกันหนาแหละครับจริงเขาไม่ได้คิดถึงมันหรอกไอ้เรื่องของโปรตีนคาร์โบไฮเดรตไขมันเกลือแร่วิตามินมีองค์ความรู้ตัวตนจับยักจับเยียดไอ้สิ่งเหล่านี้ใช่ไหมครับแม้แต่เชื้อโรคเชื้อราเหล่านี้เป็นต้นเขาไม่ได้ตกเพิ่มครับมีแต่ตะวันตกจับยัดเยียดสุดท้ายจะทำอะไรก็ไม่ได้ทีนี้สร้างเงื่อนไขให้เกิดความกลัวไปซะทั้งหมดใช่ไหมจะลงทุ่งนาเนี่ยกลัวนะปริงกลัวนะเชื้อโรคจะทำอะไรกินได้ล่ะครับต้องสร้างภูมิต้านทานกันขึ้นมานะภูมิต้านทานสิ่งที่เป็นธรรมชาติให้มาคือภูมิต้านทานทางหลักการคิดวิธีคิดของเราเนี่ยครับนะหลักการคิดวิธีคิดการที่สรุปสิ่งที่คิดได้จะเรียกว่าสมาธิมันก็ไม่ผิดหรอกครับเรื่องพวกนี้ในภูมิต้านทานคือพลังกายพลังใจพลังกำลังพลังเหล่านี้นะครับผมว่า YouTube บ้านเราดอททีวีที่ผมทำอยู่เวลาเนี่ยผมว่าเป็นส่วนหนึ่งนะลองดูคลิปหลายๆคลิปมันพันกว่าคลิปไปแล้วนะครับในการพูดแต่ละทีเนี่ยยาวเหยียดครึ่งชั่วโมง1ชั่วโมงประมาณนะครับลองค่อยๆสดับดูว่าฟังแล้วมันให้อะไรบ้างให้แนวคิดให้หลักคิดกันไม่หรือเปล่าหรือว่าพูดแล้วเพื่อเอาประโยชน์ใส่ตัวเองเนี่ยมีบ้างไหมครับลองสังเกตนะเวลาผมพูดจาแต่ละครั้งแต่ตอนผมพูดทุกครั้งเอาประโยชน์ใส่ตัวประโยชน์ใส่ตัวเนี่ยมีบ้างไหมครับนะ
ผมว่านะก็ทักท้วงมาก็ได้มีปัญหาหลักฐานฝ่ายผมเนี่ยนะก็เชื่อว่ามีจะให้ก็ให้ผมเชื่อเป็นอย่างนั้นนะแต่ทั้งหมดก็เกื้อกูลกันเล็กๆน้อยๆก็แค่นั้นเองไม่ได้อะไรจนกระทั่งเกินเหตุเกินปัจจัยเนาะดูๆก็แล้วกันพอไหมครับแค่นี้ผมว่าไม่ต้องไปลงนายกนายขอหรอกครับเอาภาพรวมแบบคิดกว้างๆแบบมหาภาคกับจุลภาคแมคโครกับไมโครเนี่ยไมโครคือตัวตนบุคคลอย่างท่านอยู่หน้าจอคนเดียวกับผมเนี่ยคือ1หน่วยเนี่ยจะถือว่าเป็นส่วนย่อยถือว่าไมโครขนาดเล็กทีนี้ผู้อื่นก็จะดูพร้อมกันถ้าตัวไหนเป็นรูปของไมโครไปแล้วคนที่อยู่ใกล้ชิดติดขั้นมันก็ขยายผลไปก็เป็นลักษณะแมคโครไปกว้างขวางใหญ่โตไปอย่างเงี้ยลองผ่องถ่ายไปครับอีกครั้งหนึ่งก่อนที่จะจากกันตรงเนี้ยใช้คำว่าอยู่ในบ้านเราเนี่ยจะทำอะไรก็ทำไปอย่าให้คนในบ้านเราเนี่ยอะไรพูดว่าไงนะไม่รู้ว่าความดีเนี่ยความดีเนี่ยก็ต้องใช้ในบ้านความดีใช้ในบ้านก็ไปคนในบ้านครอบครัวกันอย่าทะเลาะกันเห็นไหมใช่นะใช่นะความดีใช้ในบ้านก็แปลว่าคนในครอบครัวนั้นต้องไม่ทะเลาะกันพูดคุยกันดีๆพี่น้องพ่อแม่เนี่ยค่อยๆพูดค่อยๆจากันแต่ทั้งหมดก็คนในเลี้ยงสื่อก็เรียนไปทำงานได้ก็ทำไปประกอบอาชีพไปให้อยู่ได้อยู่ดีอยู่รอดนะฮะเมื่อส่วนครอบครัวส่วนบุคคลส่วนครอบครัวอยู่ได้ออกนอกบ้านปุ๊บก็ถือเป็นสังคมหมดในที่สาธารณะรถโดยสารก็เป็นสังคมเนี่ยสนามฟุตบอลไปดูก็สังคมเนี่ยใช่นะแต่ไปงานในวัดวารามนู่นนี่ก็เป็นสังคมเนี่ยไปงานโรงเรียนนู่นนี่ก็เป็นสังคมเห็นไหมครับขอให้คิดอย่างนี้ให้ได้แล้วก็ให้สังคมอย่าให้สังคมเสียหายพยายามตระหนักเอาไว้ในเรื่องของกับกิริยาวาจาใช่นะถ้าหากว่าทุกคนนึกได้อย่างนี้บุคคลตัวเราแล้วก็สังคมด้วยให้สังคม 60% ออกจากบ้านให้สังคมไป 80%ใช้รถใช้ถนนคือสังคมนั่นแหละครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ถ้าทุกคนเข้าใจแล้วก็คงจะไม่กลั่นแกล้งแดงแจกันนะครับทางด้านผู้มีอำนาจก็เหมือนกันแหละครับใบสั่งใบเสียเนี่ยนั่นนะเข้าก็จะกลายเป็นน้ำหยดเดียวนะน้ำพึ่งหยดเดียวนะครับฝากเอาไว้เพราะว่าผ่านมาเนี่ยคนที่เข้าขับรถขับเรือรับจ้างทั่วไปนะถูกเก็บกดกันมาเยอะก็มีทางออกนะโซเชียลเนี่ยนะเพราะตัวเนี้ยตัวที่จะทำให้นะท่านผู้ที่ใช้ อำนาจโดยกฎหมายครับจะเพียงพร้ำนะครับบอกให้ทราบไว้นะครับนะฝากไว้แค่นี้ครับนอกไปจากนี้ก็คิดต่อเองผมว่านะนะอันนั้นเนาะ Thank you very big ครับผมไปแล้วครับ